วัสดีครับท่านผู้ชมครับเพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนนะครับจากมหันตภัยจากอุทกภัยในปี2554ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเป็นติดอันดับ4ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งในแง่ของปริมาณน้ำในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งบ้านเรือนประชาชนระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามหันอุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้ทำความเดือดร้อนมากกว่า4ล้านครัวเรือนนะครับสร้างความเสียหายนะครับให้กับพื้นที่ทางการเกษตรกว่า11ล้านไร่นะครับรวมถึงสถานูปโภคพื้นฐานอีกนับไม่ถ้วนเลยครับและที่ยังประเมินค่าไม่ได้อีกจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตด้วยกันทั้งหมดถึง800กว่ารายด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้เนี่ยเพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนะครับแผนการรับมือนะครับของการป้องกันน้ำท่วมในปี2555ของรัฐบาลก็ทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถามหาความมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยถ้าน้ำปริมาณน้ำฝนเนี่ยในระดับที่เท่าๆกันปี2555นี้รัฐบาลจะมีแผนป้องกันหรือรับมือน้ำท่วมนี้อย่างไรครับวันนี้ครับรายการอาสาประชาชนครับจะมาพูดคุยในเรื่องของแผนการรับมือน้ำท่วมในปี2555กับอาจารย์ทั้งสองท่านครับท่านแรกครับท่านอาจารย์ประโมทไม้กรัดนะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติปัจจุบันท่านยังเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.นะครับท่านที่สองครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีนะครับท่านเป็นรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมเกริ่นไว้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าค่อนข้างจะวิตกนะครับสำหรับประชาชนอย่างพวกเราที่ไม่ได้รู้ถึงเรื่องน้ำสักเท่าไหร่นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์ประโมทก่อนเลยนะครับว่ามีหลายคนพูดกันถึงปีนี้ก็ปี2555เนี่ยว่าปริมาณน้ำมันจะมากอย่างนู้นอย่างนี้เราจะรับมือกันไหวหรือไม่อย่างไรสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอาจารย์มองว่ายังไงครับสำหรับปี2554เมื่อเปรียบเทียบกับปี2554เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ครับ2555ครับถ้าพูดถึงตัวน้ำในปีพ.ศ. 2555นี่นะครับตัวน้ำในที่นี้ก็คงจะหมายถึงฝนครับฝนที่ตกในปีพ.ศ. 2555ขณะนี้ก็อยากจะขอเรียนตรงๆนะครับว่ามันยังไม่ปรากฏออกมาเป็นตัวเลขอะไรที่ชัดเจนนักเท่าไหร่นะครับครับยกเว้นจากการพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งว่าฝนมันจะมากอย่างโน้นอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงก็อยากจะเรียนนะครับว่าไอ้ตัวเลขฝนที่จะตกมากมันมากยังไงจะเท่าเทียม2554หรือไม่ครับอันนี้ทางในแง่ของผมส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยเชื่อนักว่ามันจะเท่าเทียม2554 2554น่าจะเรียกกันแล้วมันมหากาลครับมันมหากาลในภาคเหนือตกมากถ้าจะเทียบดูนะครับนะผมว่ามีไปเอาแผ่นกราฟฝนมา2554ติดมาครับไอ้เส้นสีแดงสูงสุดเนี่ยครับคือเส้นนี้นะสีแดงสูงสุดนะฮะนะเป็นกราฟน้ำฝนปีพ.ศ. 2554ทั้งปีมันมากมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเยอะมากกว่าหลายๆปีในอดีตเยอะถ้า2555เนี่ยผมว่ามันจะเท่าเทียมปี2504หรือนี่คือความสงสัยในใจนะฮะมันไม่น่าจะถึงครับ2554ในแง่ความรู้สึกของคนมันสุดๆแล้วยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ฝนตก2554จะเรียนนะครับว่ามันกระหน่ำที่ภาคเหนือทั้งภาคทุกจังหวัดนะฮะไม่ว่าจังหวัดอะไรไล่ไปเลยนะตั้งแต่จังหวัดน่านไปยันแม่ฮ่องสอนนครสเชียงใหม่ครับตกกระจายอยู่มารุมมาตุ้มภาคเหนือและเป็นระยะเวลานานด้วยครับเวลานานด้วยครับนี่กราฟอันนี้คือกราฟที่ภาคเหนือภาคเหนือนะไม่ใช่ทั่วไปภาคกลางนะที่ภาคเหนือครับเพราะนั้นมันก็เป็นต้นกำเนิดของน้ำที่ไหลลงมาปิงวังยมน่านทุกสายน้ำรับน้ำเต็มๆจากฝนที่ตกมากน้ำท่าน้ำท่าครับนะถ้าสมมติมันหนักมากเท่ากับปีพ.ศ. 2554ฝนเฉลี่ยทั้งปีมากต้องดูอีกนะครับมันตกที่ไหนถ้ามันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันก็ไม่เกิดผลกระทบเท่าไหร่แต่มันตกภาคเหนือพฤติกรรมของพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกับ2554
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับที่ภาคเหนือมาเริ่มฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นฝนทิ้งช่วงครับในหน้าแล้งไอ้ในหน้าฝนของดูจากเส้นกราฟจากตรงนี้นะครับนี่ครับไอ้นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนนะฮะว่าเอาละฝนมันจะมากหรือไม่มากนี่นะครับต้องจับตาดูครับในแง่ของผมเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องได้หวาดวิตกจนเกินไปเอารับรู้รับทราบจากการพยากรณ์การคาดหมายของนักอุตุนิยมวิทยาผมว่าทางที่ดีทางที่ดีนะกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีผู้เชี่ยวชาญเยอะต้องมาคาดหมายพฤติกรรมของฝนให้ประชาชนได้รับรู้เวลานี้กระแสจริงๆนะครับว่าน้ำมันจะท่วมหรือเปล่าใช่ครับใช่ไม่ใช่น้ำท่านะมันต้องฝนก่อนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่หวาดวิตกอยากได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่โหนนะครับครับข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มันทำไมมันจึงตกมากมากเพราะอะไรลานีญาเนี่ยต้องอธิบายก็ให้ชัดๆนะครับเพราะไอ้นี่มันกว้างขวางเหลือเกินลานีญาเขาบอกว่ามันจะหยุดจะหมดประมาณกลางปีอ้าวมันหยุดมันหมดหรือเปล่าไอ้ตัวนี้แหละครับต้องเอามากันให้ชัดเจนอย่างน้อยๆนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้รู้รับรู้ข้อมูลได้รับทราบถึงสภาพบรรยากาศของโลกครับโลกย่านนี้นะย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้นี่นะครับลานีญาเนี่ยจะมีพฤติกรรมครับไอ้นี่นะผมอยากจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของน้ำท่าน้ำท่าในแง่ของผมเนี่ยที่เราดูแลเรื่องน้ำท่าเป็นหลักก็สามารถที่จะบอกเตือนพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมได้นะครับว่าพฤติกรรมของน้ำเป็นยังไงในแง่ของพวกผมเนี่ยผมแต่ส่วนตัวของผมสามารถจะบอกพี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคกลางรู้ข้อมูลตัวเลขจับตาพยากรณ์แนวโน้มต้นเดือนกรกฎาคมจะบอกได้เลยครับว่าเป็นไงหน้าฝนมันจะเอาแน่ยังไงหรือเปล่าครับนี่แหละครับนี่เรื่องน้ำท่าขอโอกาสอย่างนี้ก่อนเพราะว่าต้องรอดูฝนพฤติกรรมฝนถ้าพายุมันเข้าแบบหายมาโจมตีปลายเดือนมิถุนายนแบบปีกลายนี่แล้วมันยังมีเงื่อนไขอะไรต่อมาอีกนี่จะพยากรณ์ได้ร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ำที่อยู่ย่านภาคเหนือก็มีความสำคัญทุกๆปีเนี่ยพอเดือนมิถุนายนไปเดือนต้นเดือนกรกฎาคมมันจะหลุดประเทศไทยเข้าประเทศจีนไปแล้วแต่ปีกลายมันไม่หลุดภาคเหนือตอนบนภาคกลางภาคเหนือปกติภาคเหนือตอนล่างขยับไปขยับมานี่คือร่องมรสุมครับเดี๋ยวได้มาเรียนถามอาจารย์ต่อเรียนถามอาจารย์กรมสรรสักนิดนึงครับว่าอาจารย์มองยังไงครับกับวิกฤตการณ์สำหรับปี55นี้จากกระแสข่าวที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวอย่างที่ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกนะฮะฝนก็เลยมองว่าเฮ้ยตกเร็วนะฝนน่าจะมีปริมาณมากนั้นคำว่าน่าจะหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นนัยยะแน่ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะเร็วไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องตามแหละนะครับก็คือว่ารัฐบาลก็ดีนะฮะในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาคุยแล้วก็คือว่าไล่ลงไปเลยนะฮะตั้งแต่38อะไรก็ได้นะฮะไล่ลงมานะฮะถึงปีปัจจุบันสถิติน้ำฝนมกราเป็นอย่างไรนะฮะต่อไปกุมภาเป็นยังไงมีนาเป็นยังไงแล้วเวลาณขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเป็นข้อมูลแฟกต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเรารู้ชัดแน่นอนว่าณปีนี้ณขณะนี้เนี่ยฝนมันมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้มันจะทำให้คนเข้าใจชัดเจนขึ้นอันดับหนึ่งนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันตอบไม่ได้แล้วฮะเพิ่งผ่านมาฝนตกแค่อาทิตย์นึงแล้วบอกเฮ้ยปีนี้ตกแน่นอนแล้วอันนี้ความวิตกกังวลตอนนี้ผมเริ่มได้ยินคนพูดแล้วว่าฝนมาแน่น้ำจะท่วมแน่ๆเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยแก้ได้ไม่ยากแต่รัฐบาลจะต้องมองให้ถูกจุดนะฮะตอนนี้ข่าวต่างควรจะต้องสยบข่าวต่างๆทั้งหมดด้วยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทำกราฟไม่ยากนะฮะทำให้เห็นเลยว่าปีต่างๆเป็นอย่างไรและเดี๋ยวก็ต้องทำต่อไปให้ประชาชนเห็นว่าณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนมันเป็นยังไงมันสูงกว่าหรือต่ำกว่านะครับครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงจะน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยมันก็มีปัจจัยต่างๆอาจารย์จะมองว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์ประโมทก็ปัจจัยสำคัญคือธรรมชาติครับครับมันธรรมชาติครับธรรมชาติคืออะไรคือฝนครับถ้าฝนตกไม่มากซะน้ำท่ามันก็ไม่มากไอ้ตัวนี้สำคัญนะฮะเราไม่ใช่ไปปัดภาระให้ธรรมชาติแต่ธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดเพราะเราต้องจับตาธรรมชาติให้ชัดๆครับนะฮะก็ฝนสำคัญและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
ฝนเนี่ยต้องจับตาให้ชัดแล้วก็มาเรื่องราวคือน้ำท่าในสายน้ำต่างๆนะครับเป็นวังยมนาถเนี่ยแต่ละเดือนของเขามีพฤติกรรมยังไงในการเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มมากขึ้นเป็นไงข้อมูลอันนี้มีในเว็บไซต์เป็นประจำทุกวันแล้วจะบอกกล่าวให้ผู้คนได้รู้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยเชียงใหม่เป็นยังไงท้ายเขื่อนสิริกิติ์ใช้เขื่อนภูมิพลเป็นไงกำแพงเพชรเป็นยังไงรวมมาถึงต่างๆเป็นยังไงมีข้อมูลทุกวันครับเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มันเป็นปกติธรรมดาเราไม่พูดถึงแม่น้ำวังก็มีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำอ่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องจับตาบอกเขาให้รู้ว่ามันล้นตลิ่งแล้วยังไม่ล้นตลิ่งแม่น้ำน่านนี่แหละครับนี่คือธรรมชาติแล้วบอกกล่าวข้อมูลธรรมชาติให้เขาได้รับรู้อะไรต่างๆแม่น้ำเจ้าพระยานี่สำคัญที่สุดที่จุดนครสวรรค์เริ่มล้นตลิ่งตอนไหนหรือเกือบล้นตลิ่งล้นตลิ่งไม่ต้องไปพูดแล้วมาถึงภาวะเกือบวิกฤตแล้วก่อนจะล้นที่เกิดล้นตลิ่งล้นก่อนจะล้นตลิ่งพฤติกรรมของน้ำมันเป็นยังไงมันเป็นกราฟขึ้นมาครับไอ้เรื่องต้องบอกต้องบอกคือธรรมชาติแล้วอย่างที่สองนะครับผมอยากจะให้ได้เข้าใจเรื่องสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์ชนิดนึงน้ำท่วมที่ไหนต้องพูดกันให้จัดจ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยพื้นที่ภาษาของพวกผมก็เรียกฟลัดเพลนครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงอ่อนไหวก็เรื่องราวของการเกิดน้ำท่วมแต่ธรรมชาติมันมีน้ำมาไหลหลากมากเนี่ยมันล้นตลิ่งล้นตลิ่งมันก็โจมตีแล้วไอ้นี่คือปัจจัยของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศซึ่งที่ไหนมันอ่อนไหวที่ไหนแม้อ่อนไหวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยอมรับไว้เลยมันอ่อนไหวมากโอกาสน้ำท่วมตลิ่งเนี่ยมีสูงทุกปีเกือบทุกปีผมไม่อยากจะพูดว่าทุกปีบางปีมันน้อยบางปีมันมากและตัวนี้ที่เนี่ยคือปัจจัยและนี่คือน้ำฝนน้ำท่าน้ำทะเลหนุนอีกชุดหนึ่งครับน้ำทะเลหนุนอีกชุดหนึ่งไอ้น้ำทะเลหนุนนี่มันมีผลจากไอ้ลานินญาไหมครับต้องเรียนถามอาจารย์ภูมิสันนิดนึงไอ้ลานินญามันคืออะไรมันมีผลอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมฝนฟ้าต่างๆถ้าบอกว่าโดยปกติแบบนี้นะครับว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เขามีการคาดการณ์ว่าอันอาจจะมีการมาส่งผลนะฮะทำให้ภาวะโลกร้อนภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีผลแต่ถามว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับว่ามันจะมีผลต่างๆเหล่านั้นถ้ามันมาบรรจบกับสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำท่านะฮะน้ำท่านมาในปริมาณมากนะฮะน้ำฝนตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็คือน้ำปล่อยจากเขื่อนนะฮะถ้าทุกอย่างมันมาระดมในเวลาเดียวกันเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่อย่างจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันจะต้องดูกันว่าถ้าฝนตกนะฮะในปริมาณแบบปีที่แล้วปีนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมผมยังเชื่อว่าปีนี้บริหารจัดการได้อยู่เนี่ยอาจารย์ต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงเมื่อกี้ค้างถึงไอ้มีพอดีว่ามีข่าวว่าศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลคณะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยบอกว่าลานินญาปีนี้เป็นลานินญาอ่อนๆมันจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วน้ำฝนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันมากนักนั่นแหละสินั่นแหละสิครับไอ้ข้อมูลอันนี้บางท่านก็บอกว่ามันกำลังคงอยู่แบบเดิมๆบางท่านก็บอกว่าอ่อนแล้วครับไอ้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมต้องบอกว่าต้องจับตาดูครับพฤติกรรมของฝนนี่สำคัญอย่างขนาดนี้เป็นฝนเปลี่ยนฤดูมันไม่มากหรอกครับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกกรุงเทพมหานคร 20% ครับมันตกเป็นยอมๆตกเป็นที่โอ้โห 20% ที่วัดจากอะไรฮะอาจารย์ผมไม่เข้าใจกรมอุตุก็บอก 20% วัดเป็นยอมๆที่วัดจากอะไรวัดจากปริมาณน้ำฝน 100% นี่มันมามันพื้นที่มันตกไม่กระจายถ้าตก 80% ของพื้นที่ 90% ของพื้นที่นี่สิครับหมายความว่าทุกตำบลฝนตกหมดครับยุ่งต้องเป็นระยะเวลานานด้วยใช่ถูกต้องฝนในหน้าฝนนี่นะครับ 90% ของพื้นที่ภาคเหนือเตรียมตัวได้เลยนะฮะเอาละฝนในตอนนี้ขอให้เบาใจเถอะครับมันเป็นฝนภาษาของพวกผมเนี่ยซึ่งเป็นคนโบราณนิดหน่อยฝนเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวไปหน้าร้อนจะเกิดด้วยเรื่องอะไรอย่าเพิ่งไปอธิบายหรอกครับมันเป็นชั่วไม่กี่วันชั่วบางบริเวณไม่เกิดน้ำท่าเท่าไหร่หรอกนิดเดียวทำให้แผ่นดินที่แห้งมันเกิดความชุ่มชื้นไม่ต้องรดน้ำสนามหญ้าไม่ต้องรดน้ำสบายๆนะครับทีนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดจากน้ำท่วมนี่มาจากธรรมชาติทีนี้สาเหตุมนุษย์เนี่ยแหละครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแหละที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างครับหลายเรื่องของมนุษย์เนี่ยครับ6ข้อ7ข้อมาเลยครับอาจารย์บางทีจำเอาเรื่องราวการบริหารจัดการน้ำการทำลายระบบนิเวศการทำลายระบบนิเวศระบบนิเวศมีหลายเรื่องเรื่องมนุษย์
การตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆเนี่ยไม่บรรยายบรรยังไม่รู้ธรรมชาติเลยไปตัดทางน้ำใช่เดี๋ยวพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงก็เต็มไปหมดครับโดยเฉพาะอย่างพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ฝัดเพลนพื้นที่ที่น้ำก็ต้องไหลหลากไปได้ตามปกติมนุษย์เนี่ยคือเขาไม่ได้มองถึงผังเมืองผังของการผังเมืองระบายน้ำก่อนหรือเปล่าผังเมืองสมัยโบราณกำหนดไว้ดีครับพอผ่านมาระยะ10ปีแก้ผังเมืองผ่านอีก10ปีแก้ผังเมืองแก้ยังไงอะไรแก้ยังไงให้แคบเข้าเพราะมนุษย์ลูกที่ในผังเมืองที่เขาบอกว่าเป็นทางน้ำหลากหมดนี่คือแก้ผังเมืองครับไม่ได้แก้ไปในทางที่ดีแก้ให้แคบเข้านี่คือมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ทำตามผังเมืองมันเนี่ยมันปนเปกันไปหมดครับการตั้งถิ่นฐานขวางทางน้ำสิ่งก่อสร้างของรัฐสิ่งก่อสร้างของอะไรต่างๆก็เต็มไปหมดไอ้นี่เคยคำนึงกันหรือเปล่าไม่เคยครับแต่ย้อนหลังไปนี่มันก็เหมือนกับจะว่ากันอะไรทำนองนี้นะครับไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่คูคลองธรรมชาติที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่สำคัญกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มันควรจะรักษาไว้ไม่ใช่มนุษย์ทำไมแล้วเราจะไปถามหาอะไรนะมันก็เต็มไปหมดครับพวกนี้รวมไปถึงแผ่นดินทรุดด้วยแผ่นดินทรุดนี่มนุษย์นะครับไม่ใช่ธรรมชาติเขาทำหรอกแผ่นดินทรุดนี่มันงัดไปขึ้นแล้วเป็นแอ่งท้องกระทะใหญ่นะแถวเนี้ยสถาบันทิศโดยที่พระเจ้าก้าวถึงมหาลักบังแอ่งท้องกระทะเป็นร้อยตารางกิโลเมตรนะน้ำระบายไม่ออกรวมกองอยู่นี่มนุษย์ทั้งสิ้นนะทางด้านปริมณฑลกรุงเทพนะฮะแผ่นดินทรุดแอ่งท้องกระทะอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ธรรมชาติเขาก็มีเขาอยู่แล้วแต่มนุษย์ทำให้มันเกิดขึ้นไอ้พวกนี้ยากหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังต้นน้ำลำธารไม่ต้องพูดไม่เหลือหล่อแล้วไอ้นี่มนุษย์จะคอยซับน้ำต่างๆในต่างๆแก้มลงโครงการแก้มลิงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีการบุกรุกกันหลายที่แก้มลิงธรรมชาติเขาจัดอยู่แล้วพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆเนี่ยผมพูดเลยว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาติไม่ว่าจะอำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภออะไรแม้ทั้งอำเภอบางละกำครับพวกนี้คือที่ลุ่มต่ำที่ธรรมชาติเขาจัดเขาไว้นะสำหรับให้น้ำไปบรรจุครับไปบรรจุเพราะเวลาน้ำล้นตลิ่งเขาไม่รู้จะไปไหนเวลาน้ำล้นตลิ่งเขาลงสู่ที่ต่ำครับที่ต่ำพวกนี้ชะลอน้ำหลากไว้ไอ้ที่พวกนี้แหละครับครับพอพูดถึงบึงบอระเพ็ดยกแต่อย่างแคบๆหน่อยบึงบอระเพ็ดมาก่อนก็กว้างขวางดีนี่มนุษย์มาทำให้ติดแคบมนุษย์ทั้งสิ้นครับเป็นตัวกำหนดครับนี่เรียนถามท่านอาจารย์คมสันนิดนึงเรื่องการบริหารการจัดการน้ำเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้วกับปีนี้ว่าจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยสาเหตุหลักของการที่น้ำจะท่วมเนี่ยก็คือการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐบาลอาจารย์มองยังไงครับก็จริงๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะฮะการบริหารจัดการมันมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยผมยังเชื่อแล้วก็ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็เชื่อว่าถ้าฝนตกในปริมาณเท่ากับปีที่แล้วปีนี้ต้องไม่ท่วมต้องใช้คำว่าต้องมีท่วมแต่ถ้าท่วมนี่สอบตกเพราะว่า ไม่ใช่ฮะเพราะว่ารัฐบาลรู้ครับแต่รัฐบาลเนี่ยนะฮะบอกไม่หมดหรอกฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะฮะสิ่งที่ฝนตกหนักอันนั้นแน่นอนแต่ก็ยังมีอีกนะฮะยังมีอีกหลายส่วนที่ถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์มันจะสมมุติถ้ารู้ว่าปีนี้แนวโน้มฝนจะตกหนักเราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสำคัญที่สุดณตอนนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ยังกำลังสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าตัดสินใจผิดณตอนนี้ถ้าปกติเนี่ยซีเควนซ์ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าช้านิดเดียวเนี่ยนะฮะมันมีผลกับระบบต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องมีคณะกรรมการแล้วจริงๆมันต้องมองแต่ตอนนี้นะฮะเชื่อว่าถ้ามองแต่ตอนนี้แล้วเคาะตั้งแต่ตอนนี้นะฮะจับตานะฮะสถานการณ์ฝนที่ตกเคลื่อนลงมาแล้วก็สัมผัสกับน้ำที่อยู่ในเขื่อนบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะฮะปีนี้ถ้าพลาดมันจะแล้งเอาที่ทำไปนะฮะแล้วปีนี้มีความเสี่ยงถ้าถามผมเนี่ยมีความเสี่ยงในการแล้งสูงครับเพราะว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงที่จะน้ำท่วมครับต้องพร่องน้ำออกจากเขื่อนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ก็ต้องแจ้งประชาชนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ระบบบริหารจัดการแบบวิธีพร่องน้ำเพื่อรองรับเพราะเราไม่รู้อนาคตแล้วตอนนี้เนี่ยระบบไม่ว่าจะเป็น350,000 ล้านไม่สามารถซัพพอร์ตทันปีนี้ซัพพอร์ตได้บางส่วนเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะต้องบริหารจัดการน้ำแบบวิกฤตอีกแบบหนึ่งแล้วนะฮะแต่เราจะทำให้ท่วมซ้ำสองเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะจัดการได้อยู่ผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ทางรัฐบาลพูดผมก็อ่านผมก็เข้าใจเหมือนกันรัฐบาลนะเพราะว่าจริงๆมันจัดการได้เขาก็บอกว่าเขามั่นใจแต่มั่นใจเนี่ยต้องทำแล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่ามั่นใจเฉยๆแล้วก็ยังไม่ดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาว่ามั่นใจแล้วเขาดำเนินการอย่างไรเรียนถามท่านอาจารย์ประโมทนิดนึงเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเมื่อปีที่แล้วมันมีปัญหาอย่างไรหรือไม่อย่างไรแล้วปีนี้ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกลยุทธ์หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับผมอยากจะเชื่อมโยงกับพี่ปลายสักนิดนึงครับพี่กายนั้นการระบายน้ำหรือการบริหารน้ำที่เขื่อนเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามระบบปกตินะฮะผิดหรือถูกผมไม่ทราบการระบายบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตามระบบปกติมันอาจจะยังไม่ลงมาสู่เกณฑ์ต่ำสุดในช่วงปลายหน้าแล้วนะครับปีกายนี้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยการบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนที่ยากที่สุดก็ตอนฤดูฝนน้ำไหลหลากลงเขื่อนมากๆไอ้ตอนนี้แหละยากน้ำไหลลงต่อวันเท่านี้เท่านี้สมมติเดือนสิงหาคมกันยายนไอ้ในทุ่งกระเจิงน้องจะระบายเท่าไหร่จะอยู่ยังไงเก็บกักยังไงเมื่อปีกลายนี่เขาทำก็พยายามทำด้วยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจะบอกว่ามันไม่บรรลุเป้าหมาย 100% หรือไม่มันก็ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่รู้บรรลุเป้าหมายเพราะปรากฏว่ามันต้องระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริตอนช่วงปลายฤดูที่น้ำเกือบจะล้นเขื่อนเกือบจะเต็มเขื่อนไม่มีการล้นนะครับเกือบจะล้นเขื่อนน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลวันละ300ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่1หรือที่2ตุลาคมนี่แหละครับนี่มันเป็นความจำเป็นและสถานการณ์แบบนั้นต้องระบายออกวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรวันละ150ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ไม่ใช่ระบายทั้งหมดปีกายทำงี้เอาละพอมาปีนี้ปีนี้รู้ว่าพฤติกรรมของการไปหาน้ำที่เขื่อนเนี่ยไม่สมบูรณ์บกพร่องเวลานี้นะครับเวลานี้ตอนนี้อะไรต้นเดือนกุมภาพันธ์น้ำที่เขื่อนมีก่อนหน้านี้เท่าไหร่รู้เจ้าหน้าที่รู้ตอนนี้ต้องกำหนดการระบายออกให้ชัดๆเป้าหมายสูงสุดคือปลายหน้าแรงปลายหน้าแรงเขากำหนด1พฤษภาคมครับจะต้องให้น้ำลงมาสู่เกณฑ์ต่ำสุดของสองเขื่อนให้ได้เกณฑ์ต่ำสุดนี่ต้องทำบอกไปถึงพี่น้องประชาชนเกณฑ์ต่ำสุดนี่ไม่ใช่แห้งอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นั่นไม่ใช่ครับเพราะมันมีปริมาตรน้ำนอนอ่างเก็บน้ำอยู่ระดับหนึ่งที่ใช้การไม่ได้ครับประมาณ 30% ทั้งสองเขื่อนแล้วต้องสต็อกไว้ตอนต้นหน้าฝนสักนิดอีกสัก 10% สรุปแล้วเกณฑ์ต่ำสุดที่กำหนดเนี่ยว่าจะต้องระบายลงมาจนถึง1พฤษภาคมอยู่ในเกณฑ์ 45% ของความจุของทั้ง2เขื่อนครับไม่ใช่หมดนะหมดไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อจำกัดทางด้านเทคนิคของเขื่อนครับมันต่ำกว่าธรณีท่อจะเห็นไหมท่อออกจากเขื่อนภูมิพลอยู่ระดับสูงต่ำกว่าธรณีนี่แหละครับประมาณ 29% ของความจุแล้วขยับขึ้นไปสักนิดนึงเก็บไว้ตอนให้มีบ้างตอนต้นหน้าฝนเกณฑ์เศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเนี่ยไอ้นี่เกณฑ์ต่ำสุดที่จะระบายน้ำไปสู่เป้าหมายเหลือประมาณ 45% เกือบภูมิพลเกือบเศรษฐกิจเอาถามผมว่ามันมีปริมาณน้ำปริมาตรน้ำที่เป็นช่องว่างดักน้ำได้เท่าไหร่เนี่ยผมก็คิดมาเผอิญติดมาเนี่ยเกือบภูมิพลมีปริมาณน้ำปริมาตรน้ำ 7,400 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับดักน้ำไอ้ที่ว่าเนี่ยช่วงหน้าฝนเกือบเศรษฐกิจอีก 5,300 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมแล้ว2แห่งเนี่ย 12,700 ล้านลูกบาศก์เมตรพอมั้ยฮะช่องว่างต้นหน้าฝนจนถึงสูงสุดทั้งหมดเนี่ย2แห่งเนี่ยหมื่นกว่าแล้วปิงน้ําหน้าเนี่ย12,700 ล้านลูกบาศก์เมตรไอ้นี่แหละผมเพิ่งบอกว่าถึงแม้จะระบายมาสู่เกณฑ์ต่ำสุดแล้วในช่วงเดือนอะไรล่ะครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนการบริหารน้ำที่ต้องขยับขึ้นนะน้ำต้องขยับฮะขยับน้ำหน้าฝนใช่ไหมฮะใช่ต้องขยับครับระบายออกส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งไม่เก็บเลยไม่ได้นะฮะครับตอนนี้ถ้าเหลือระบายหมดไม่เก็บหน้าแรงหน้าเป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นต้องบริหารยังไง 12,700 ล้านลูกบาศก์เมตร2แห่งเนี่ยให้มันถึงขีดปุ๊บพอดีลดนิดหนึ่งลดนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจนิดหน่อยนี่เขื่อนไม่แตกแน่นอนกลัวความยากตัวเขื่อนแตกเนี่ยต้องถามอาจารย์ภาควิศวกรรมนี่ในปี55ผมคิดว่ากำหนดวางแผนการอันนี้ถูกต้องครบถ้วนรู้เหนือรู้ใต้รู้เขารู้เรา
บางทีกายไม่รู้ใช่ครับดีขึ้นอยู่แล้วครับปีนี้ล่ะเรียนถามท่านอาจารย์คมสันนิดนึงนะเราสามารถจะพยากรณ์น้ำท่วมได้ไหมสำหรับการที่สำหรับปีหน้าถ้าเกิดเรารู้ว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนแน่นอนแค่ไหนมาแค่ไหนแล้วจนถึงอย่างที่ท่านอาจารย์ประโมทว่าต้องเก็บกักน้ำไว้บริเวณกี่เปอร์เซ็นต์ของเขื่อนถ้าปีหน้าก็คือปีนี้นะครับปี2555เนี่ยเกิดพายุขึ้นมาอีกพายุโซนร้อนหรือพายุอะไรต่างๆไหมาเนี่ยขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่ตอนนี้เนี่ยอย่างปีนี้นะฮะที่ท่านอาจารย์ประโมทพูดเนี่ยก็คือตอนนี้การบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยผมก็ติดตามที่ท่านว่าไว้ตลอดเลยคือต้องพร่องน้ำอันนี้ใครๆก็รู้แล้วอันนี้อย่างที่อาจารย์ประโมทว่ารู้เขารู้เราแล้วว่าปีนี้มันเสี่ยงไม่ได้เสี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องพร่องน้ำรอนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ประโมทว่ามันมีแกลถ้าเราพ่องน้ำรอเนี่ยเราจะรับปริมาณน้ำฝนได้มากกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้สบายใจไม่ใช่อย่างนั้นนะปีที่แล้วมันเก็บกักน้ำมาเกรงไว้หรือเปล่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของญาตินะครับเพราะว่าทางกรมชลเขื่อนเนี่ยเขามีไว้เพื่อการชลประทานอันนั้นเราต้องเข้าใจระบบของเขาแต่ปีนี้เนี่ยต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเราจะเก็บน้ำเพื่อการชลประทานเป็นเมนในปีนี้เริ่มเสี่ยงไปแล้วนะครับเพราะว่าสภาวะต่างๆอย่างนี้เรายังวางแผนแก้ปัญหาในเรื่องลุ่มน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะต้องบริหารจัดการแบบที่เราเรียกว่าเราจะต้องป้องกันน้ำท่วมด้วยแบบพอดีเลยแล้วก็ลิมิตได้ป่ะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเลยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เสี่ยงต่อที่จะเกิดภัยแล้งเพราะต้องบริหารจัดการมันจำเป็นต้องบริหารจัดการก็คือเวลาพ่องน้ำไว้เนี่ยนะครับถ้าฝนมันเกิดไม่ตกหนักแบบปีที่แล้วแล้วมันตกน้อยเพราะฉะนั้นปลายปีนี้นะฮะกับต้นปีหน้ามีโอกาสแรงแต่ถ้าเราวางแผนแบบนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยกับระบบน้ำท่วมแต่เราต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพราะว่าถ้าเขาจะทำนาปังนาปีนาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้วางแผนจัดการเพราะนั้นรัฐบาลต้องชัดเจนตรงนี้นะฮะว่าปีนี้จะเลือกบริหารจัดการน้ำแบบไหนครับอยู่ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนะอาจารย์จะอย่างไรครับผมก็อยู่ในกระบวนการที่ให้ข้อแนะนำครับเราก็เห็นด้วยที่จะต้องทำแบบนี้ก็ไม่จะหมายความว่าเราจะไม่คำนึงถึงการจะมีน้ำปลายฤดูฝนปีหน้านะครับเราคำนึงครับก็มีความเชื่อว่ามันไม่จำเป็นต้องเต็มอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเต็มเกิดภูมิพลเกิดเศรษฐกิจขอให้มีมวลน้ำอยู่ในนั้น 85% อะไรจะเด็ดมันก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่ามันจะมีน้ำใช้เราต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งนะครับเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือผู้ที่เจ้าต้องใช้ทำการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งต้องอาศัยน้ำสองแห่งนี่ครับไอ้นี่ไม่มีปัญหานะครับดูเหตุการณ์แล้วดูเหตุการณ์การประเมินสภาพธรรมชาติรู้ละน้ำมากเชื่อเมื่อน้ำมากไม่ใช่มากแบบไม่อยากให้มันมากเหมือนปี54ปีน้ำมากฝนเหนือเกณฑ์เฉลี่ยเอ้านี่มันก็แค่นี้เราก็พอแล้วใช้ได้แล้วแล้วมีไปมากช่องว่างน้ำอยู่ 12,700 ล้านลูกบาศก์เมตร2แห่งเนี่ยแล้วอาจจะเก็บน้ำมาได้สัก10,000ล้านลูกบาศก์เมตรทั้ง2แห่งมันก็ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการมีน้ำเพราะปลูกพืชหน้าแล้งเสียไม่มีครับไอ้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราต้องจับตาดูครับเราอาจจะไปเร่งเครื่องตอนปลายฤดูก็ได้เร่งเครื่องการเก็บกักนะฮะถ้าเราประมาณจะรู้ว่าต้นเดือนตุลาคมครับเราเห็นว่าแน่นอนชัดเจนครับร่องมันมาอยู่ข้างท้ายแล้วน้ำเริ่มไหลลงชะลอลงแล้วแล้วเก็บเต็มที่ก็ได้ตอนปลายฤดูสามารถที่จะพลิกแพลงได้ครับอ้าวสมมุติแบบตอนในหน้าแล้งนี่อีกอ้าวสมมุติถ้าจะตั้งเข็มไว้อย่างนี้ 45% เกิดฝนมาเร็วอ่ะเกิดน้ำลงตูมๆอ่ะแล้วอาจจะเราไปเร่งระบายน้ำออกแล้วเร่งระบายน้ำในช่วงเดือนต้นเดือนปลายเดือนเมษายนกลางเดือนเมษายนก็ย่อมได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าตกใจพี่น้องประชาชนผมคิดว่าอย่าตกใจทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลกันได้ในช่วงเวลาต่างๆที่ผมบอกนี่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขื่อนเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการที่ดีมีการวางนโยบายที่ถูกต้องอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านว่าเขื่อนนี่เหมือนกับเป็นการเซ็นเซอร์ระบบน้ำไว้งั้นน่ะเพราะถ้าน้ำมันมากเราก็รีบเร่งพร่องระบายน้ำออกแต่ถ้าเกิดมันน้ำเราก็รีบเก็บกักน้ำไว้ใช้ปัญหาที่สำคัญก็คือที่เรามองว่าเขื่อนเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะถ้าปล่อยน้ำจังหวะนะฮะจังหวะของการปล่อยน้ำเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ฝนมันตกสมมติว่าฝนมันตกต่อเนื่องเลยอย่างปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าน้ำครั้งแรกเนี่ยเราปีที่แล้วก็ไม่มีใครพร่องไว้ก่อนหรอกนะฮะเพราะเขาต้องเก็บน้ำไว้การชลประทานนั้นเราไม่ว่ากัน
พราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาเวลามันถึงจุดนึงอ้าวฝนตกตลอดแล้วน้ำมันเริ่มเต็มมันก็เลยต้องปล่อยแล้วเวลาปล่อยบวกกับน้ำท่าที่มันมาตลอดอันนั้นแหละคือจะเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ปีนี้เนี่ยเราจะต้องบอกว่าเราต้องพ่องน้ำเพราะฉะนั้นพ่องน้ำเนี่ยเรามีแก๊ปในการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแก๊ปในการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นถ้าฝนตกตอนแรกๆหนักๆในช่วงแรกๆปล่อยเลยเพราะฉะนั้นปล่อยช่วงแรกมันจะไม่ท่วมหนักอย่างเมื่อปีที่แล้วจังหวะต่างๆเหล่านี้ต้องดูให้ดีผมกลัวอย่างนี้สิครับว่าไอ้ระบบเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มันสามารถดูแลได้ลุ่มน้ำส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับยังมีลุ่มน้ำอีกเยอะแยะตั้งเป็นแสนตารางกิโลเมตรซึ่งมันมาโดยอิสระอย่างสมมติยกตัวอย่างเนี่ยเขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากอำเภอสามเงาเหนือตัวเมืองตากรับน้ำจากลุ่มน้ำตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ลงมาส่วนหนึ่งยอดลำน้ำปิงเนี่ยท้ายลำน้ำปิงท้ายเขื่อนมาจะในลำน้ำปิงอะจังหวัดก็แพ้อีกเยอะนะครับที่เขาเรียกว่าฝนตกท้ายเขื่อนนะครับใช่ครับแล้วแม่น้ำยมทั้งสายแต่จะพูดกันแล้วหรือจะมีเขื่อนแก่งสุดเต้นหรือไม่มีโดยอิสระ 23,000 ตารางกิโลเมตรน้ำดำลงมาข้างล่างไม่มีอะไรที่จะเป็นสกัดกั้นได้ชัดเจนมีนิดหน่อยแม่น้ำได้ก็เช่นเดียวกันนะที่จังหวัดอุตรดิตถ์มันก็รับพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือจังหวัดอยู่ด้วยกันท้ายเขื่อนเยอะไอ้เนี่ยนะครับน้ำอุทกภัยมันเป็นน้ำที่ผมคิดว่าประมาณไม่เกิน 40% หรือ 30% เศษจะควบคุมโดยเขื่อนไอ้ที่ว่านี่ได้ครับนอกนั้นมันไม่ใช่อะนอกนั้นมันไม่ใช่นอกนั้นเป็นน้ำที่เราเรียกว่าน้ำตกท้ายเขื่อนที่ภาษาเขาพูดกันเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับมันก็จะรวมตัวกันโจมตีที่นครสวรรค์น้ำล้นตลิ่งนครสวรรค์เมื่อไหร่ตัวนี้ต้องระแวดระวังเตือนกันชัดเจนผมยังไม่เชื่อไม่มั่นใจว่าถ้าฝนมันตกมารุมมาตุ่มเอาไม่ต้องท้ายเขื่อนแท้ๆแล้วกึ่งกลางโยไว้มาข้างล่างหน่อยเขื่อนดักไว้มีช่องว่างเยอะแต่น้ำไม่เข้ามันลงถึงข้างท้ายไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเยอะด้วยแล้วจะทำยังไงครับจะทำยังไงไอ้ตัวนี้สิครับ นี่แหละครับนี่แหละครับจะทำไงครับไม่มีเครื่องมือ ไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยอะไรได้มากครับเพราะมันไม่มีที่ดักมันมีที่ดักนิดหน่อยเขื่อนป่าสักชลศรีก็ดักได้แค่นี้ในรูปน้ำของเขาครับเขื่อนแควน้อยที่อยู่พิษณุโลกเขาก็ดักได้แค่นี้ไอ้ตัวนี้แหละครับเมื่อจะเกิดน้ำท่าน้ำท่าเราจึงต้องบอกกับพฤติกรรมน้ำท่ามันเป็นงี้แล้วนะเป็นงี้แล้วนะมันไม่มีโครงการมันไม่มีเหมือนอะไรที่เป็นฟองน้ำธรรมชาติคอยซับไว้ไม่มีมีน้อยมากครับก็โดยปกติเนี่ยอย่างเวลาฝนตกมันหนักอย่างถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์ประโมทพูดถึงเนี่ยนะฮะถ้ามันตกหนักแบบนั้นเลยกลายเป็นน้ำท่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดถ้าบริหารจัดการน้ำในเขื่อนดีไม่ไปเติมเขาแล้วก็บริหารจัดการน้ำส่วนนี้ไปมันมีวิธีนี้แหละนะฮะณตอนนี้แต่ถ้าพูดถึงในอนาคตเขาอาจจะไปหาแก้มลิงธรรมชาติเพิ่มเขาอาจจะไปทำเขื่อนเพิ่มอันนั้นก็คือวิธีการในการดึงน้ำแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแก้อย่างไรความหมายก็คือเราจะต้องชัดเจนก็คือเราจะต้องไม่ให้ส่วนที่มันน้ำเยอะอยู่แล้วมันไหลเติมเนี่ยเรามันรับไม่ไหวชะลอก๊อกยังไงก็ต้องจัดการตัวนั้นให้ดีที่สุดณตอนนี้นะครับโอเคนะครับก็การบริหารจัดการน้ำดูเหมือนเรื่องง่ายๆนะครับแต่มันต้องคำนึงอะไรหลายๆภาคส่วนหลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าการบริหารการจัดการน้ำที่ดีเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรควรจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับ